วัสดีครับผมวาวจารวัฒน์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันในช่วงของจารวัฒน์จัดให้กันนะครับก็ในช่วงที่โควิด19เนี่ยกำลังเล่นงานโลกใบนี้อยู่นะครับเราก็ได้เห็นข่าวนักฟุตบอลหรือว่าทีมฟุตบอลเนี่ยบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคนี้กันมากมายนะครับแต่ว่าการใจบุญของนักฟุตบอลเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในกรณีนี้นะครับวันนี้ผมจึงจะมายกตัวอย่างครับกรณีที่ผ่านมาที่นักฟุตบอลทำเรื่องดีๆให้กับสังคมผ่านทางรายได้ที่พวกเขาได้รับกันมานะครับเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยครับสำหรับกองหน้าของลิเวอร์พูลอย่างซาดิโอมาเน่นะครับที่เพิ่งจะมีเรื่องราวสารคดีชีวิตของเขาออกมาให้เราได้ชมกันนะครับหากย้อนกลับไปในปี2018นะครับดาวยิงของลิเวอร์พูลเคยบริจาคเงินกว่า 240,000 ปอนด์สร้างโรงเรียนครับเป็นรูปแบบอาคาร2ชั้นให้กับบ้านเกิดในหมู่บ้านบิมบาลีเมืองเซจูประเทศเซเนกาของเขานะครับแต่ก็ล่าสุดครับเจ้าตัวก็ได้สร้างโรงพยาบาลในบ้านเกิดด้วยนะครับโดยเหตุการณ์ก็เริ่มจากการย้อนกลับไปตอนที่คุณพ่อของเขาเสียชีวิตนะครับเนื่องจากที่บ้านเกิดเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลรักษาและเขาก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าการสร้างโรงพยาบาลในบ้านเกิดนี้เนี่ยจะเปรียบเสมือนการสร้างความหวังให้กับประชาชนชาวบิมบาลีนะครับคนต่อมาครับก็คือโมเมตซาร่านะครับซาร่าเป็นอีกคนนึงครับที่เปิดมูลนิธิเป็นของตัวเองนะครับชื่อมูลนิธิโมเมตซาร่าช่วยคนกว่า450ครอบครัวครับที่มีปัญหาด้านการเงินในประเทศอียิปต์เขายังบริจาคเงิน 234,000 ปอนด์จากกระเป๋าของเขาให้กับรัฐบาลของอียิปต์ครับในปี2017เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศและยังมอบเงินกว่า 2.5 ล้านปอนด์ให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของอียิปต์ด้วยนะครับหลังเกิดเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายในกรุงไคโรซาร่าเนี่ยยังเปิดโครงการผู้ช่วยผู้ติดยาเสพติดครับเมื่อ2ปีก่อนทำให้มีผู้ป่วยเนี่ยโทรเข้ามาขอรับการรักษามากขึ้นกว่าเดิมถึง4เท่านะครับจากวิดีโอที่ซาร่าเป็นผู้ประชาสัมพันธ์แล้วมีผู้เข้าชมกว่า8ล้านคนในเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นครับคนต่อมาครับคือควนมาต้านะครับเมื่อปี2017ครับมาต้าเปิดมูลที่ชื่อว่า Common Go ครับร่วมกับยอร์เกนกิสเบกนะครับประธานบริหารหน่วยงานการกุศลด้านสตรีทฟุตบอลรวมไปถึงโทมัสพลีสนักวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านสังคมศาสตร์ครับแล้วก็เชิญชวนให้122นักเตะแล้วก็ผู้จัดการทีมบริจาคเงินคนละ 1% ของค่าเหนื่อยของตัวเองครับให้กับองค์กรการกุศลและคอมมอนโกจะนำเงินเหล่านี้เนี่ยไปมอบให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Sport for Life UK รวมไปถึง One World Play Project นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับเป็นของแบ็คขวาหน้าหล่อของอาร์เซนอลนะครับอีกต่อเบเยรินนะครับเบเยรินเนี่ยเคยโด่งดังทางหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็ย้อนกลับไปปี2017ครับเมื่อเขาบริจาคเงินส่วนหนึ่งผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกลนเฟลทาวเวอร์นะครับซึ่งอาคารดังกล่าวเนี่ยเป็นอาคารอพาร์ตเมนต์24ชั้นอยู่ห่างจากเอมิเรตส์สเตเดียมเพียง7ไมล์ครับแล้วก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่มีผู้เสียชีวิตกว่า72คนและถือว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ไฟไหม้ร้ายแรงที่สุดของอังกฤษเลยนะครับดาวเตะชาวสเปนในประกาศเลยครับว่าเขาจะบริจาคให้กับผู้ประสบภัยในเหตุการณ์นี้เนี่ยโดยยึดจากนาทีที่เขาลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนในรายการ U21 เมื่อ3ปีก่อนนาทีละ50ปอนด์นะครับและก็สุดท้ายเขาได้ลงเล่นในรายการนั้นไปทั้งหมด381นาทีและได้มอบเงินช่วยเหลือไปทั้งสิ้น 19,000 กับอีก50ปอนด์นะครับอีกคนนะครับเป็นเมสุตเออร์ซิลนะครับที่ก็มีน้ำใจครับถ้าย้อนกลับไปฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลแน่นอนครับก็คือส่วนหนึ่งที่ช่วยทีมชาติเยอรมนีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกคราวนั้นไปครองได้นะครับแม้ในสนามฟุตบอลเนี่ยเขาอยู่ในทีมที่ถล่มเจ้าภาพอย่างบราซิลไป 7-1 ในเกมรอบรองชนะเลิศแต่นอกสนามเนี่ยเขาประกาศช่วยเหลือให้เด็กๆบราซิเลียนนะครับ23คนที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งรวมเงินทั้งหมดแล้วเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลไปทั้งสิ้น 237,000 ปอนด์ด้วยกันนะครับนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งนะครับของนักฟุตบอลที่นำรายได้ของเขาแบ่งปันคืนให้กับสังคมนะครับยังมีอีกมากมายครับที่เราไม่ได้ยกตัวอย่างมานะครับแน่นอนครับเรื่องของการบริจาคการทำการกุศลเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถกำหนดได้ว่าให้มากให้น้อยอย่างไรก็อยู่ที่เราครับพร้อมจะให้เท่าไหร่มีความสุขกับการให้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนั่นคือเรื่องราวที่จารวัฒน์จัดให้นำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับจารวัฒน์จัดให้ด้วยกลับมาเจอใหม่คราวหน้าครับ